วันนี้ครับเป็นวันต้านโกงของประเทศไทยครับคะแนนเนี่ยเต็มร้อยเนี่ยดูตรงนี้เลยดูเต็มร้อยอ่ะไม่ได้ลดลงเลยก็อยู่แบบนี้จะหลดนะ35 36 37 3นี่3มากสุดคือ38นะฮะตอนปี58ไอ้เนี่ยดีนะคือยิ่งลำดับของประเทศไทยลำดับยิ่งน้อยยิ่งดีเออเราเคยทำได้ดีสุดคือลำดับปีนี้แหละปี58เนี่ยดีสุดคือนะเสร็จแล้วก็ตอนนี้ก็101ลำดับของไทยนะวันนี้ครับมีข้อเสนอถึงรัฐบาลใหม่5ข้อครับมีข้ออะไรบ้างพี่วีกำหนดให้การปราบปรามคอร์รัปชันเนี่ยเป็นวาระแห่งชาติ มีนายกเป็นประธานสนับสนุนให้ปปช.สตง.และปปท.ทำหน้าที่ได้อย่างเป็นกลางมีอิสระแสดงว่าที่ผ่านมามีข้อสงสัยเหรอว่าองค์กรเหล่านี้ยังไม่อิสระพอตามเจตนารมณ์การก่อตั้งตอนนี้นะ เราจับคนตัวเล็กหมดไอ้คนตัวใหญ่ที่ร่ำรวยมีเงินเป็นล้านล้านอะไม่ค่อยมีหรอกนายกเศรษฐาทวีสินเนี่ยจะประกาศให้วาระการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติเป็นวาระแห่งชาติของรัฐบาลหรือเปล่าขั้นแรกเลยเขาชอบมองไปที่แบบตำรวจซึ่งตอนนี้นายกเศรษฐาจะเป็นนั่งประธานเองใช่ไหมนายกเศรษฐาประกาศเลยนะว่าจะนั่งเป็นประธานกตล.เองสิแล้ววันนี้ท่านนายกเศรษฐาทวีสินก็ไปร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันครับไปร่วมงานรวมพลังกันตั้งแต่เช้าเลยคนเยอะมากที่สถานีกลางบางซื่อนายกเศรษฐาประกาศเจตนารมณ์ว่ายังไงพี่วีเขาต้องทำนี้เลยนะวันนี้ท่านนายกเศรษฐาไปร่วมงานต่อต้านคอร์รัปชันและมีการบอกกล่าวถึงทิศทางการปราบโกงยังไงฟังท่านนายกครับผมเชื่อมั่นครับว่าภายใต้รัฐบาลนี้ปัญหาคอร์รัปชันจะลดลงความโปร่งใสและเป็นธรรมจะเพิ่มมากขึ้นและตามมาด้วยความน่าเชื่อถือการยอมรับจากประชาชนและนักลงทุนทั่วโลกซึ่งก็จะส่งผลกระทบในทางที่ดีต่อเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทุกคนต้องลดลงประกาศชัดเจนต้องลดลงทำให้ได้นะนายกเขาบอกอนุสาวรีย์แห่งชีวิตเนี่ย อย่าทำหลายเรื่องครับทำเรื่องเดียวปราบโกงนี่แหละปราบโกงปฏิรูปตำรวจ2ที่เนี่ยรับรองเลยแซ่ซองสรรเสริญกันเลยแหละวันนี้ต้องบอกว่าครบรอบ12ปีวันต่อต้านคอร์รัปชันไทยนะ6กันยาวันต่อต้านคอร์รัปชันไทยแต่ถ้าของสากลก็นับวันที่8กันยาทำไมถึง6กันยาจุดเริ่มต้นแบบนี้ครับพี่โอครับตอนปี54 1มิถุนายน54เนี่ยคุณดุสิตพี่โอรู้จักดีดุสิตนนทนาครครับตอนนั้นเป็นประธานหอการค้าไทยเมื่อสัมมนาต่อต้านคอร์รัปชันจุดเปลี่ยนประเทศไทยเนี่ยครับมีสปีดอยู่น่าสนใจอย่างหนึ่งและท่านเนี่ยดุสิตเป็นคนมุ่งมั่นที่จะจัดการเรื่องนี้ไงครับสปีดสำคัญอยู่ตรงนี้ครับหอการค้าไทยและภาคี21องค์กรจะหยุดจ่ายเงินให้รัฐเพื่อยุติข้ออ้างที่ว่าการทุจริตคอร์รัปชันเกิดจากมีผู้ให้จึงมีผู้รับที่ผ่านมาเอกชนจ่ายให้รัฐนี่ไงประมาณ 1.2 แสนล้านบาทต่อปีอันนั้นคือปี54นะพี่ปี54นะนะเสร็จแล้วพอวันที่6กันยาเนี่ยคุณดุสิตเสียชีวิตครับและก็มองว่าคุณดุสิตเป็นเชิงสัญลักษณ์ของบุคคลที่มีความมุ่งมั่นในการต่อสู้ต่อต้านคอร์รัปชันเป็นคนสร้างองค์กรต้านโกงและสร้างภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยและดึงสรรพกำลังที่เป็นบริษัทห้างร้านเอกชนมาเซ็นสัญญาด้วยกันว่าเราจะหยุดการจ่ายสินบาทค่าสินบนให้เจ้าหน้าที่ตอนแรกปี54ตั้งเป็นเครือข่ายภาคีครับปี55ตั้งเป็นองค์กรตอนนี้ครบ12ปีแล้ววันนี้ครับมีข้อเสนอถึงรัฐบาลใหม่5ข้อครับมีข้ออะไรบ้างพี่วีกำหนดให้การปราบปรามคอร์รัปชันเนี่ยเป็นวาระแห่งชาติ มีนายกเป็นประธานมีไหมก็ไม่รู้เสนอแล้วเขาเสนอวันนี้ไงเสนอรัฐบาลเศรษฐาไงรอดูนะว่ารัฐบาลเศรษฐาจะรับเรื่องนี้ไหมสนับสนุนให้ปปช.สตง.และปปท.ทำหน้าที่ได้อย่างเป็นกลางมีอิสระแสดงว่าที่ผ่านมามีข้อสงสัยเหรอว่าองค์กรเหล่านี้ยังไม่อิสระพอตามเจตนารมณ์การก่อตั้งคำถามคำถามคุณถามเอาจริงเอาจังมากเลยคำถามที่เขาเสนอล่ะแสดงว่าต้องมีข้อสงสัยสิคำถามมันมีคำตอบในตัวครับคำถามอยู่ที่ปปช.กับสตง.ตกลงอ่ะคุณมีความเป็นอิสระในกระบวนการปราบโกงจริงไหมถ้าเขาไม่ถามถ้ามันอิสระจริงเขาจะมีข้อเสนอนี้นี่ตอนนี้นะเราจับ
จับคนตัวเล็กหมดเออไอ้คนตัวใหญ่ที่ร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยมีเงินเป็นล้านล้านอ่ะไม่ค่อยมีหรอกต่อมาเร่งรัดออกกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชันที่ค้างคาอยู่เออแต่ยังมีอยู่นะให้หมดเออต่อมาต้องทุกหน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูลนับจาก TOR ประกาศไปจนถึงสัญญาต่างๆที่สามารถเชื่อมโยงได้เออนะเออนะนี่เชื่อมโยงกับองค์การต้านโกงตามมาตรฐานสากลแก้ไขกฎระเบียบราชการต่างๆที่ถูกนำมาใช้เป็นข้ออ้างเออนี่น่าสนใจนะข้ออ้างปล่อยแบบเปิดทางให้คนแบบใต้โต๊ะใช่ไหมใช่ที่ถูกนำมาใช้เป็นข้ออ้างในการไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลปัญหาคอร์รัปชันพี่วีสมัยหนึ่งนะไม่ได้บอกสมัยไหนนะครับลำพังแค่การขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับเหมาเกรด A เขาก็เรียกตังค์กันแล้วครับครับคุณดูดิบ้านเรามันเป็นแบบนี้ตอนนี้นายกเศรษฐาทวีสินเนี่ยจะประกาศให้วาระการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติเป็นวาระแห่งชาติของรัฐบาลหรือเปล่าขั้นแรกเลยเขาชอบมองไปที่แบบตำรวจซึ่งตอนนี้นายกเศรษฐาจะเป็นนั่งประธานเองใช่ไหมนายกเศรษฐาประกาศเลยนะว่าจะนั่งเป็นประธานกตล.เองจะกำกับดูแลตำรวจเองและห้ามซื้อขายตำแหน่งโดยเด็ดขาดกำลังหาวันที่เหมาะสมไปประชุมกตร.ผมได้ยินว่าจะเป็นช่วงวันที่14หรือว่าวันที่22นี่แหละภารกิจแรกเลยต้องเลือกผบ.ตร.คนใหม่ใน4คนนี้แหละครับ4คนนี้แหละร้อยอิงคไพโรจน์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับสุรเชษฐ์อักพานรองผบ.ตร.กิตติรัตน์พันเพชรครับรองผบ.ตร.และต่อศักดิ์สุขวิมลรองผบ.ตร.รอลุ้นเขาบอกว่าตัวเต็งยังเต็งอยู่เหมือนเดิมนั่นก็คือต่อศักดิ์สุขวิมลครับนี่ยังเต็งเหมือนเดิมครับรอดูว่านายกนิดตั้งแล้วเนี่ยตำรวจที่เป็นด่านแรกของกระบวนการยุติธรรมและต้นทานแห่งการสืบสวนสอบสวนครับจะทำให้ปัญหาว่าด้วยเรื่องของสินบนว่าด้วยเรื่องของกระบวนการต่างๆที่ไม่ยุติธรรมมันสำเร็จหรือไม่น่าติดตามกันยาวันนี้นะครับเป็นการประชุมครม.นัดพิเศษและเป็นวันครบรอบวันต่อต้านการคอร์รัปชันวันต้องรอดูหลังจากนี้ว่าพันธกิจสำคัญของนายกในการเป็นวาระแห่งชาติในการจัดการเรื่องคอร์รัปชันเรื่องการปราบโกงนั้นจะคืบหน้ามากน้อยแค่ไหนและแน่นอนครับสัปดาห์หน้าเขาจะเห็นการแถลงนโยบายการทำหน้าที่อย่างเต็มรูปแบบของรัฐมนตรีต่างๆทั้ง34ท่านครับ